ผมขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อสาธิตครับใครครับผมไงครับสาธิตอ๋อใครถามนะครับอันนี้เมนูใหม่นะน่ากินมากลองกินดูสิครับขอบใจนะเจมกินปลาเฮ้ยไม่รู้หรอพิมเขาไม่ชอบกินปลาว่ามึงแหละไม่รู้เรื่องพินมันกินปลามาตั้งแต่เด็กๆแล้วไอ้นี่มันแกะให้ตั้งแต่เล็กๆโถไอ้เพิ่งมาเมื่อวานนี่แล้วผักไม่กินอ่ะมานี่กินให้แล้วผักไอ้พินมันก็ไม่กินกูเนี่ยเป็นคนบังคับให้ลูกกูกินผักเจมคือจริงๆปลามันอร่อยดีนะพินก็ชอบกินแหละแต่ว่าปกติพินไม่ได้แกะปลาเองอ่ะต้องไปอธิบายมันทำไมลูกนะครับพินครับที่พินให้เจมไปคุยกับโปรดิวเซอร์วันนี้เนี่ยพินยังคงไม่ลืมข้อตกลงของเราใช่ปะเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเจมตอนนี้กินข้าวก่อนดีกว่าไม่พินเจมอยากคุยตอนนี้เจมจะรอไม่ไหวแล้วอ่ะก็พินไม่ยอมกลับมากรุงเทพสักทีนี่นาถ้าวันนี้พินไม่โทรมาขอความช่วยเหลือจากเจมเนี่ยพินคงไม่สัญญากับเจมว่าจะกลับกรุงเทพให้เร็วที่สุดใช่ปะเอ้าไปสัญญาอะไรกับมันล่ะลูกพินบอกแล้วไงว่าเรื่องกลับอ่ะพินกลับแน่ต้องขอเวลาพี่หน่อยได้ไหมคะว่าไงว่าไรแอมโทรมาเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะคุณเจมครับผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อสาธิตครับใครครับผมไงครับสาธิตอ๋อใครถามนะครับคิดว่าไม่มีผิดหรอกไอ้หน้าแบบเนี้ยสันดานเหมือนหน้ามันไม่มีผิดเลยเฮ้ยพินนี่ดื้อจริงๆเลยอยู่กรุงเทพสบายๆไม่ชอบทำไมถึงต้องไปทนลำบากอยู่บ้านนอกคุกคีกับพวกที่เต้นกินลำกินหาเงินใช้หนี้ไปวันก็ไม่รู้อ้าวเฮ้ยเข้าใจเต้นกินลำกินคือกูคือพ่อมันนะเว้ยหรือมึงอยากกินอย่างอื่นแทนข้าววะไอ้นี่วอนซะแล้วเว้ยนั่นสิครับอยู่บ้านนอกกับพวกเต้นกินรำกินหาเงินใช้หนี้เป็นวันเนี่ยมันคงต้องมีอะไรดีบ้างแหละเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยพินเขาคงไม่อยากอยู่ยาวไม่อยากกลับกรุงเทพแบบนี้หรอกอุ้ยโทษดีครับผมคิดดังไปหน่อยไอ้นี่